สวัสดีผู้ชมท่านครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในช่วงรีวิวของสะสมของข้าพเจ้านะของผมเองนี่แหละวันนี้ก็มาต่อที่เจ้าสติกเกอร์จากเจ้าแอมไดเวอร์เหมือนเดิมนะครับในเซต6 Freeze ซึ่งเป็นเซตพิมิเต็ดพิเศษนะเคสในพาร์ทแรกเนี่ยผมก็รีวิวเจ้าตัวฟิกเกอร์นะตัวเจนัสและตัวลากุนะที่ให้มาในกล่องนะซึ่งเป็นตัวชุดสีดำนะครับก็คือมันแถมมาในเซตของมันเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยไบเซอร์หรือไบซ่าเนี่ยมันจะต้องขายแยกนะครับแต่นี้มันจะรวมมาให้ตัวฟิกเกอร์อะไรเป็นสีพิเศษรวมเป็นเซตไปเลยนะโอเคสำหรับพาร์ทที่2เนี่ยเราก็จะหลักก็จะรีวิวเจ้าตัวไบซ่าก่อนนะทั้ง2ตัวเลยนะครับส่วนพาร์ทต่อไปก็คือจะเป็นลูกเล่นพิเศษนะก็คือการเอาเจ้าไบซ่าทั้ง2ตัวนะครับมาประกอบร่างกันนะครับเป็นร่างพิเศษนะครับใหญ่โตอลังการงานสร้างมากนะครับแล้วก็เพื่อไม่คลิปยาวด้วยเนาะงั้นเรามาเริ่มรีวิวดีกว่านะครับเราจะเริ่มจากเจ้าไบซ่าที่เป็นบอร์ดตัวนี้ก่อนนะของเจนะโอเคอ่ะแล้วก็เข้าสู่เนื้อหากันนะครับเนี่ยพูดจากดีเซตเราก็จะรีวิวบอร์ดไบซ่าตัวนี้ก่อนก็ผมพยายามหาชื่อมาแล้วแหละครับแต่ว่ามีไม่รู้มันจะเรียกว่าอะไรดีในกล่องมันก็เขียนว่าซิกฟรีทั้ง2ตัวเลยนะงั้นเราเรียกว่าบอร์ดซิกฟรีที่เป็นบอร์ดดีกว่าเนาะโอเคนี้เราก็ตัวฟิกเกอร์มายืนนะครับซึ่งมันยืนได้ยังไงใช่ไหมข้างใต้ตัวฟิกเกอร์เนี่ยมันจะมีรูที่เท้าอยู่นะครับเห็นไหมสองรูนะครับแล้วตัวไบซ่าที่เป็นบอร์ดก็จะมีรูลิ่มอีก2อันนะครับก็คือเอาเท้าไปเสียบข้างใดข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลือคือจับเท้าเองจะยืนอย่างนี้เหมือนเจ้าตัวไบซ่าที่เป็นออทัสนะครับที่เป็นบอร์ดนะที่ผมเคยรีวิวก่อนนี้แบบเดียวกันเลยนะครับเคก่อนหน้าผมเสริมข้อมูลนิดนึงนะบางคนอาจจะไม่เคยดูเจ้าตัวแอมไดเวอร์นะครับไบซ่าที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็เหมือนทุกครั้งที่ผมบอกคือมันเป็นเกราะอย่างนึงของตัวละครนะครับซึ่งสามารถแปลงร่างระหว่างเวทโหมดสำหรับเดินทางแล้วก็คอมแบทโหมดได้นะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยอันนี้นะครับจะเป็นนีโอครอสไบซ่านะครับซึ่งเป็นไบซ่าประสิทธิภาพสูงนะแล้วก็เป็นหนึ่งในไบซ่าที่ดีสุดตามเนื้อเรื่องเลยครับสีที่คุณเห็นนะมันเป็นสีเงินอะไรพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าตามเนื้อเรื่องนะมันจะเปลี่ยนสีได้นะครับตามคนใช้งานเลยนะครับปกติถ้าไม่มีใครใช้งานเนี่ยมันจะอยู่เป็นสีดำสีเทานะครับอันนี้มีคนใช้ปุ๊บก็จะเขียนสีนะครับอันนี้เจนัสใช้นะครับเป็นสีเงินก็แปลงเป็นสีเงินนะครับก็ดูลงตัวดีนะครับชิ้นสีน้ำเงินนะครับตามชิ้นงานเนี่ยอันนี้เป็นชิ้นใสทั้งหมดนะครับก็เป็นชิ้นใสหมดเลยเนาะเฉพาะส่วนที่เป็นสีน้ำเงินนะครับส่วนที่เหลือคือเป็นการแต้มสีนะครับยึดชิ้นส่วนโดยการใช้น็อตนะครับแล้วก็กาวบางจุดโอเคภายในชิ้นสีน้ำเงินใสๆพวกนี้นะครับมันก็จะมีดีเทลอยู่ข้างในด้วยนะครับด้านหลังไอ้พ่นนี่ก็มีนะเพราะฉะนั้นเราสามารถมองทะลุเข้าไปได้นะเจ๋งไหมล่ะไม่ธรรมดานะครับเคในล่ามบอร์ดมีลูกเล่นอะไรบ้างจริงๆก็ไม่มีลูกเล่นอะไรหรอกนะแต่ผมว่าล่ามบอร์ดมันก็สวยสุดแล้วดูเป็นยาลบมากกว่าบอร์ดที่คนยืนนะโอเคทีนี้เราก็จะเปลี่ยนล่างก็นี่ไปอยู่ในคอมแบทโหมดหรือเข้าสู่โหมดนะง่ายๆก็เริ่มจากนะครับแกะส่วนไอ้พ่น2อันนี้ออกมานะครับซึ่งจะเป็นส่วนขานะครับดึงมาเลยนะครับมันยึดโดยการเป็นลิ่มนะครับเกี่ยวไว้เฉยๆนะครับมันเลยอยู่ทรงแกะออกมานะวางไว้เสร็จแล้วเอาตัวฟิกเกอร์เจนัสมานะครับอันนี้มันต้องใส่ไว้ที่ขานะครับตัวที่เวลาใส่เนี่ยเราจะต้องใส่ให้ไปแบบครึ่งขานะครับใส่ครึ่งนึงไม่ได้นะก็คือถือหัวเข่ามันถ้าเราใส่ไม่สุดเนี่ยมันจะหลุดออกมานะครับแล้วก็ไปการเพิ่มน้ำหนักให้ตัวฟิกเกอร์ด้วยนะครับข้อต่อของเจ้านี่เนี่ยจะใช้ตัวฟิกเกอร์เป็นหลักนะครับอันนี้แค่ส่วนเฉยๆก็พอดีใส่ก็พับริมข้างหลังนี้นะครับลงมาตัวสุดนะกลางหัวเข่ามานะเพื่อสอดเข้าไปนี่ผมมีทิศที่ว่านะถ้าพับเท้าแล้วใส่ไปตรงเนี่ยมันจะใส่ให้เข้านะครับให้พับเท้านะครับแล้วก็หมุน180องศานะมันจะใส่ลงไปได้สุดนะครับเนื่องจากว่าตัวที่ผมได้มาเนี่ยมันไม่มีคู่มือผมก็เลยต้องคาดเดาเอานะครับแล้วก็ลองผิดๆถูกๆครับจนเจอเนี่ยใส่ไม่ดีนะครับก็จะหลุดออกมาโอเคใส่ส่วนขาเรียบร้อยนะครับจะดูใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็พอยืนได้นะมันถ่วงพอดีแกนี้เจ้าตัวบอดี้นะซึ่งจะเป็นส่วนแขนแล้วก็ส่วนเกาะลำตัวด้วยนะครับก็เริ่มจากดึงส่วนปลายมีดนี้ลงมานะครับมันยืดได้ให้เป็นแขนนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตอนแกะกล่องมาหรือว่าในภาพโปรโมทนะครับมันจะยืดอยู่นี้ตลอดนะฮะแม้กระทั่งอยู่ในล่างบอร์ดนะแต่ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้อง
เลื่อนเข้าไปแล้วกดนะครับเพื่อให้อยู่ในทรงนะครับโอเคนี้เราเลื่อนลงมานะครับจากนั้นหมุนแขนลงมานะครับมันล็อกโดยการใช้กลไกสปริงที่เป็นเดือยนะครับแล้วเวลาขยับก็จะดังแก๊กๆๆๆๆไปมานะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับให้กดส่วนนี้นะครับตามจากข้างใต้นี้นะครับกดเราจะเป็นการปลดล็อกนะครับแล้วชิ้นนี้เนี่ยข้างหลังนี้นะมันจะกดลงไปได้ให้เราพับลงไปครึ่งนึงก่อนนะครับแล้วก็พับส่วนอันนี้ลงไปด้วยนะครับจากนั้นไอ้ฝาชิ้นนี้เนี่ยนะครับให้หมุนกดเข้าไปข้างในนะครับมันจะซ่อนอยู่ข้างหลังนี้พอดีโอเคอันนี้ก็อยู่ในร่างเขาสูตรแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์มานะครับตัวแขนคนเนี่ยให้หมุนไปข้างหลังนะครับแล้วก็พับอยู่ทรงประมาณนี้นะครับแบบกดแขนแบบเต็มที่นะครับจริงๆมันก็จัดแบบเดียวกับตัว Otus นะครับเพียงแต่ว่าไอเนี่ยไม่มีเสือจับหรือการจับแบบตัว Otus นะมันแค่สอดซ่อนไว้เฉยซึ่งผมว่ามันดีกว่านะครับโอเคทีนี้เราก็ใส่เข้าไปนี่ก่อนใส่เนี่ยนะครับมันจะล็อกโดยการใช้ลิ่มข้างในนี้นะครับ2ตัวยึดที่รูข้างหลังตัวฟิกเกอร์นะดังนั้นเราสอดเข้าไปแล้วเนี่ยต้องกดๆนะให้มันอยู่ตรงนะครับพอใส่เข้าไปแล้วเรากดเรียบร้อยนะครับปึ๊บมันก็จะได้ร่างอัมเมอร์โหมดหรือเข้าสู่โหมดนะครับนี่ก็จะเป็นใบดาบมันนะครับในร่างนี้ก็อาวุธมีใบดาบแล้วก็มีปืนตรงนี้ไอชิ้นเนี้ยปืนได้นะครับหรอกหัวไหล่นี่ก็ปืนได้นะรูปทรงมันจะอ้วนๆหน่อยเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเอาแบบมาสำหรับการประกอบร่างเป็นหลักนะครับถ้าดูในการ์ตูนมันร่างมันจะเพียวกว่านี้เยอะเลยนะครับมันจะดูอ้วนๆหน่อยลำตัวนะครับขาจะสั้นๆนะครับเอ๊ะก็เรียบร้อยกับบ้างเข้าสู่โหมดนะต่อไปก็ตัวแมกกาไซนะฮะโอเคมาถึงไบซ่าซิกฟีที่เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะของลากุเนาะก็แบบเดียวกันนะไอ้ที่สีแดงนี่คือมันต้องเป็นสีดำนะครับตามสีที่ใช้อันนี้ถ้าลองใช้นะก็เลยเป็นสีแดงที่สีแดงหลักๆที่เห็นเนี่ยนะเก็บซ่อนขาไว้ไหนจะได้บังชิ้นสีแดงที่เห็นเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชิ้นใสนะจะมีแค่บางชิ้นเช่นตรงนี้นะอันนี้เป็นสีกึ่งเมทัลลิกนะครับรวมถึงปืนด้วยนะปืนวันนี้ทั้งกระบอกนะเป็นกึ่งเมทัลลิกหมดเลยนะครับโอเคแล้วลูกเล่นก็นี่มีอะไรบ้างนะครับล้อนะครับหมุนได้นะครับหมุนได้อิสระนะครับทั้งล้อหน้าล้อหลังเลยหมุนได้อันนี้ก็หมุนได้ครับอันนี้ก็หมุนได้นั่นก็เข็นได้นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เป็นแอร์ไบด้วยนะสองอย่างนะครับก็จริงๆก็มีแค่นี้แหละลูกเล่นนี้นะส่วนฟิกเกอร์คนนะครับเวลาเอามาขี่เนี่ยมันไม่มีจุดล็อกอะไรนะเราแค่วางจับท่ามันนะเอามือเกี่ยวกับที่จับนะครับแล้วก็เท้าวางไว้ตรงแป้นคันเร่งนะคราวนี้แค่นั้นนะไม่มีอะไรเลยนะแต่มันก็อยู่ทรงนะแล้วก็เจ้านี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะครับคือการล็อกนี่ต่อส่วนนี้ซึ่งเป็นส่วนขาเวลาประกอบร่างนะแล้วอันนี้เป็นส่วนตรงเอวนะมันจะหักครึ่งนะบางทีมันจะงอนะครับมันต้องยืดให้สุดแล้วก็คือตรงนะครับแต่น้ำหนักมันมากไงมันกดลงไปมันก็เลยผิดทรงบ้างนะครับแต่ไม่เป็นไรโอเคอันนี้ก็อยู่ในร่าง Vehicle Mode ทีนี้มันก็เปลี่ยนเป็นร่าง Combat Mode ได้เป็นป้อมปืนนะครับก็คือมันจะถอดชิ้นส่วนไปเพื่อไปประกอบร่างใช่ไหมแล้วก็จะเหลือส่วนที่เป็นคนขับเนี่ยนะหรือว่าทิ้งไว้ให้ตัวละครใช้งานซึ่งมันเปลี่ยนปืนได้ก็จะทำแบบนั้นนะครับก็อื่นเลยแกะส่วนนี้ออกมาที่เป็นส่วนขานะครับโดยการดึงเจ้าชิ้นนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนล้อเนี่ยเห็นไหมด้านนี้นะครับดึงออกมานะครับมันจะล็อกโดยการใช้ลิ่มนะครับดึงออกมาแล้วนี่ก็เหมือนกันนะครับปุ๊บนะครับแล้วก็ปลดตรงที่ส่วนล็อกปืนออกไปนะครับโอเคอันนี้ก็แยกมาแล้วก็เอาใช้ประกอบร่างนะครับคือมันล็อกโดยการใช้เป็นริมแบบนี้นะครับนี่ก็ใช้ละวางไว้ข้างๆนะประกอบก็เหลือนี่นะครับจริงถอดไปเนี่ยตัวละครเหลือแค่นี้มันยังเป็นแอร์ไบได้นะก็คือเป็นโฟเวอร์ลิงมอเตอร์ไซค์นะครับจริงๆต้องถอดชิ้นนี้ไปด้วยนะจับไปด้วยให้เหมือนเลยแค่นี้นะครับแค่นี้จริงทั้งคันทีนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดป้อมปืนเนาะก็ต้องเอาตัวคนออกมานะเพราะมันต้องจับท่าใหม่ก็เหลืออันนี้นะแกะเจ้าปืนออกมานะ
จากนั้นตัวบอดี้นะครับหมุนคว่ำกับด้านนะครับส่วนนี้ที่เป็นส่วนสีแดงให้กดลงมา1คลิกนะครับมันจะมีจุดล็อกอยู่นะครับคลิกแค่นั้นเองเสร็จแล้วส่วนนี้ครับซึ่งเป็นส่วนท้ายมอเตอร์ไซค์เนี่ยให้หมุนนะครับเอาไอ้เจ้าชิ้นนี้ลงนะครับชิ้นนี้ถอดได้นะครับเราก็สามารถเลือกติดได้แต่ผมจะติดตามที่มือมันไม่ใช่ตามหน้าตามันตรงนี้นะครับเราติดได้จากนั้นนะครับเราก็กางออกมาประกาศส่วนเท้านี่ออกมานะเป็นขายันนะครับคือมันจะอยู่ลักษณะป้อมที่ว่าเอาคนอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วแบกไปนะครับเคส่วนปืนนะครับแกะเจ้าชิ้นเชื่อมตรงนี้ออกนะครับคือมันเป็นส่วนเสริมมันต้องยืดออกมาไงแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้ทำลูกเล่นไว้นะมันเลยต้องเป็นชิ้นเสริมนะครับแกะมาแล้วนะครับแล้วก็คือว่าหันลงนี้แล้วก็กางขาซ้ายลงมานะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปที่นี่เหมือนเดิมอุ๊บก็อยู่ในล่างต้องปืนแล้วแต่มันจะตั้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยมีสูงนี่คนใช่ไหมก็ต้องนั่งคุกเข่านะครับซึ่งไอ้โหมดนี้เนี่ยในเนื้อเรื่องนะครับมีใช้นะครับใช้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วเป็นฉากไคลแม็กซ์ฉากไคลแม็กซ์ของเรื่องนะฉากสะเทือนขวัญอย่างนึงนะครับในตามเนื้อเรื่องเลยนะไปหาดูกันเอาเองนะครับใครที่ดูแล้วก็จะเข้าใจนะครับใช้แค่ครั้งเดียวจะได้มากแค่นี้เราก็จะได้ล่างป้อมปืนแล้วเป็นสไนเปอร์โหมดนะครับส่วนชิ้นที่เหลือนะเช่นชิ้นนี้ไอ้นี่แล้วก็ตัวขาอันนี้เนี่ยอันนี้คือเอาไปใช้ประกอบล่างนะครับส่วนไอ้แกนชิ้นนี้เนี่ยถ้ากลัวหายเราก็ใส่เข้าไปสิมีรูเยอะแยะเลยนะครับเสร็จแล้วโอเคครับก็จบไปกับลูกเล่นของ Neo Cross ไปสร้างนะครับ Street ซึ่งเป็นทั้งตัวมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ตัวบอร์ดซึ่งตัวบอร์ดเนี่ยออกมาก็เป็นร่างอาร์เมอร์นะก็อยู่อย่างนี้ครับส่วนตัวมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นปืนแบบข้างนี้นะครับหลักๆก็จะเป็นลูกเล่นแค่นี้ก่อนนะครับในพาร์ทนี้นะส่วนพาร์ทหน้าเนี่ยก็จะประกอบล่างนะโดยใช้ชิ้นส่วนที่เหลือนะแค่นี้นะประกอบทั้งหมดเข้าด้วยกันนะเป็นร่างสมบูรณ์ของมันนะครับที่จะใหญ่มากนะครับโอเคงั้นอันนี้ผมขอจบที่นี้ครับเอาไว้เจอในภาคต่อไปนะครับ